โอเคนะครับผมน้องๆฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B by Bank Channel กันนะครับผมน้องๆฮะวันนี้นะครับผมน้องๆฮะเรามาอยู่กับเจ้านี่โอ้โหเห็นไหมเจ้าเอาปีศาจนะครับผมที่ได้ออกข่าวมีเรื่องข่าวเช้าๆกันเนี่ยมากมายกันเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้เนี่ยเอ้ยของเรายังอยู่นะไม่ใช่ตัวที่หลุดหายไปนะครับผมน้องๆฮะอ่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันดีกว่านะครับผมน้องๆฮะว่ามันเป็นปีศาจเหมือนในข่าวกันหรือเปล่านะฮะโอ้โหแค่แบบอ้าปากมาอย่างนี้ก็แบบว่าสุดยอดแล้วนะครับผมน้องๆฮะวันนี้นะครับผมน้องๆพี่จะเอาเจ้าเต่าปีศาจหรือว่าเจ้าเต่าอาริเกเตอร์สแนปปิ้งทอร์ทรอสเนี่ยนะครับผมอ่ะภาษาอังกฤษชัดทุเรศมากเลยอ่ะมา VS กับสิ่งต่างๆนะครับผมที่วงเล็บนะฮะไม่ได้เป็นอันตรายกับสัตว์นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมน่ากลัวมากๆเลยนี่นะฮะสมชื่อเต่าปีศาจเราแค่แบบว่าเอาน้ำมาฉีดพื้นแบบให้มันชุ่มๆแบบไม่ได้ร้อนมากนะฮะมันเล่นกัดเริ่มกัดสายยางแล้วนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเอาแบบเบ้ๆก่อนนะฮะนี่เอามาไฟกับแคตตัสนะครับผมในตระกูลโอพันเทียนะฮะอ่ะนี่นะครับผมน้องๆฮะดูว่ามันแบบกริปนะไม่ได้มีแบบรอยกัดก่อนนะฮะค่อนข้างหนามากเลยนะครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะยกที่หนึ่งโอ้น้องๆโอ้แบบมันขาดเลยอ่ะน้องๆครับโอ้เอาเรื่องนะเนี่ยดูดิและมันพร้อมที่จะงับเราได้ตลอดเวลาเฮ้ยโอ้ยตัดนี่นะครับผมเดี๋ยวลองดูครั้งที่สองเฮ้ยไม่ทำให้เราผิดหวังอีกครั้งนะฮะนี่เห็นไหมแบบควับเลยสุดจัดอ่ะน้องๆครับนี่เป็นรูปอย่างนี้เลยอ่ะเป็นรูปแบบลอยฟันเลยน้องๆ อีกครั้งหนึ่งนะครับผมน้องฮะรอบนี้เราจะเอานี่เกิบของเราอ่ะมันจะเก่าหน่อยดูนะครับผมมันไม่ได้มีรอยฟันนะฮะอ่ะลองดูนะครับผมมันจะกัดเข้าไหมหรือว่ากัดเกือบเนี่ยที่เป็นยางนะฮะจะเป็นยังไงนะฮะมันกัดย้ำน้องๆเนี่ยมันย้ำไม่ยอมปล่อยแล้วมันย้ำมากเลยอ่ะโอ้ยปล่อยตอนนี้คือมันยังไม่ยอมปล่อยเกือบเรานะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยเห็นไหมมันย้ำเนี่ยนะครับโอ้โหน้องๆครับรอยที่มันกัดนี่คือแบบว่าเป็นรูๆเลยนะครับน้องๆสังเกตน้องว่ามันจะย่นๆเป็นรูๆนะฮะแบบเราเอาเล็บหยิกอะคือเราเอาเล็บหยิบรองเท้าอะอย่างเงี้ยซึ่งเล็บคนก็มีแรงกดเยอะนะแต่ว่ามันแบบมันกดแทบไม่เข้าอะเป็นร้อยนิดเดียวแต่ว่า
อันนี้คือเป็นรูๆเลยนะครับผมน้องๆฮะนี่มันสมชื่อแบบเต่าปีศาจจริงๆนี่นะครับผมน้องๆฮะโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับสมชื่อกับเจ้าเต่าปีศาจที่แบบว่าในข่าวเขาขนานนามให้หรือเปล่านะฮะแบบกัดโอพันเทียเนี่ยกัดแคตัสนะครับผมแบบก๊อปเดียวขาดเลยนะฮะถึง2ครั้งอ่ะนะครับจนแบบเละอ่ะนะครับผมแล้วก็รองเท้านะฮะแบบกัดรองเท้ายางจนเป็นรูนะครับผมน้องฮะนี่เห็นไหมไม่อยากจะคิดนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายมากนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะเลี้ยงเต่าตระกูลสแนปปิ้งไม่ว่าจะเป็นคอมมอนสแนปปิ้งฟลอริดาสแนปปิ้งหรือแม้กระทั่งกับเจ้าอัลลิเกเตอร์สแนปปิ้งนะครับผมอ่ะนี่โอเคนะผมเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนน้ำให้กับเจ้าอัลลิเกเตอร์สแนปปิ้งกันดีกว่านะครับอ่ะนี่ก็เป็นกรงของเจ้าอัลลิเกเตอร์สแนปปิ้งหรือว่าไอ้เจ้าเต่าปีศาจนะฮะนี่มีก้อนอึนะฮะแล้วก็เป็นพวกลูกน้ำนะครับเราจะต้องเปลี่ยนทุกๆ7วันเปลี่ยนยังไงก็เททิ้งเฉยๆเลยอุ้ยเททิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดธรรมดาเลยนะครับให้พวกแบบลูกนงลูกน้ำเนี่ยมันหลุดออกไปนะฮะแล้วก็พวกเศษขยะหลุดออกไปนะครับเอาล่ะนะครับเมื่อเราล้างเสร็จก็เติมน้ำนะครับประมาณล้นกระดองประมาณ1นิ้วนะครับนี่ก็เดี๋ยวให้ล้นกระดองประมาณ1นิ้วนะครับอันนี้ก็ตัวมันก็โตแล้วนะเดี๋ยวว่าจะไปหานะครับวัสดุใหม่นะมาทำบ้านให้กับเจ้าริเกเตอร์สแนปปิ้งเพราะว่าเจ้าคอมมอนสแนปปิ้งเนี่ยได้บ้านใหม่ละอยู่ข้างหลังนี่แหละอ่ะมาดูนี่นี่กำลังเปลี่ยนน้ำให้เมื่อวานนี่นะครับนี่2ตัวก็โตขึ้นไวนะไม่ถึงเดือนนะครับน้องๆนี่อีก1ตัวไอ้เจ้านี่เห็นไหมระวังนะฮะเพราะว่ามันกัดเจ็บมากเลยนะครับนี่ก็กำลังเดินสำรวจนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีพวกไม่ใช่แค่ลูกน้ำนะครับมันจะเป็นพวกหนอนแดงอยู่ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเลี้ยงปลากัดเนี่ยตักไปให้ได้นะแล้วก็พี่เคยลองเอาปลากัดใส่ลงไปแล้วแหละนะฮะแต่ว่ามันกินปลากัดไปก็เลยอาหารมื้อนี้มันก็แพงมากเลยนะฮะปลากัดดีด้วยนะครับผมเอาล่ะนะครับผมแล้วก็ไปเจอคอมเมนต์ที่บอกว่าทำไมถึงไม่เอาแบบวัสดุรองพื้นให้นะครับผมแบบไอ้ช่องโปรโปรคนโปรโปรเขานะครับเขาเลี้ยงแล้วก็มีอะไรรองพื้นนะฮะอ่านปากดีๆนะครับอ่ะนะฮะมันไม่จำเป็นจะต้องหาอะไรมารองหรอกนะครับผมถ้าเกิดว่าเราลองมากแล้วเราไม่มีเวลาทำความสะอาดเนี่ยนะครับมันจะทำให้หมักหมมนะฮะมันไม่ดีต่อสัตว์นะครับสู้เราแบบว่ามาเปลี่ยนน้ำตลอดอย่างนี้ดีกว่านะครับจะได้น้ำใหม่ๆด้วยแล้วก็พื้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่พี่ขัดให้หยาบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเดินได้นะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาแบบดราม่าอะไรกันนะครับผมเพราะว่ามันเหมาะสมสำหรับคนเลี้ยงเท่านั้นนะฮะที่อื่นเขาอาจจะเลี้ยงอย่างนั้นแต่ผมเนี่ยเลี้ยงอย่างนี้ผมสะดวกอย่างนี้นะครับผมโอเคนะผมยังไงก็ฝากติดตามชมคลิปกันด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าผมพูดคำหยาบอะไรไปก็ต้องขอกราบอภัยไปด้วยนะฮะโอเคนี่นะครับผมถ้าจะเลี้ยงยังไงก็ต้องแบบว่าระมัดระวังกันด้วยนะครับผมบ๊ายบายไปกับเจ้าเต่าปีศาจหรือว่าเจ้าเต่าอัลลิเกเตอร์สแนปปิ้งที่มีแรงกัดมหาศาลและเป็นเต่าน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับผมบ๊ายบายกัดเลนแตกไปวะเนี่ย